โยกนะครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอไชโยกนะครับวันนี้พิธีท่านรงไพศาลทักษิณได้เดินท้ายวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองพระบาทเราประสบนิกรทั้งหลายแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับที่นำงานบริการมาข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสุดที่จะพรรณนาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเปิดโครงการในวันที่25สิงหาคม2558ณโรงเรียนอนุบาลไชยนันท์แก่บ้านและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นวันนี้ท่านเนื่องจากทางท่านผู้ว่าการจังหวัดติดภารกิจการวิจัยพัฒนาตลอดการถ่ายทอดความรู้และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างการเข้ามาแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งกระทรวงเกษตรองค์กรทุกๆด้านในส่วนของข้าราชการและในโอกาสนี้ขออนุญาตแนะนำหัวหน้ากลุ่มการที่การปกครองไรและก็ลองไปทำดูคือทำยังไงให้รถไหลได้จังหวัดพื้นที่และโครงการในประเทศไทยบัดนี้ได้เวลาสำคัญแล้วผมขอเปิดการดำเนินการตามโครงการจังหวัดพื้นที่และโครงการที่มหาไทยครั้งที่17ครั้ง258